ที่เราไม่พอใจแต่ในเสียงเดียวกันเนี่ยถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งจะทำให้เกิดกรุณากลายเป็นกุศลเกิดขึ้นลองฝึกแบบนี้ก็ลองดูก็ได้นะครับเวลาได้ยินเสียงอะไรขึ้นมาในแง่บางคนที่เขาเสียงไม่เพราะเสียงที่เขาไม่เพราะเนี่ยคนแต่ละคนนะครับทำบุญมาต่างกันบางคนเสียงเพราะบางคนเสียงไม่เพราะคนที่เสียงเพราะเนี่ยเขาทำบุญของเขามาคนที่เสียงไม่เพราะเขาก็คือทำกรรมบางอย่างจะทำให้เสียงไม่เพราะเราอาจจะไม่รู้หรอกว่ารายละเอียดว่าเขาไปทำอะไรมาแต่เชื่อได้ว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตนเพราะฉะนั้นไม่ใช่ความผิดของเขาอันนี้เป็นวิบากเขาไม่ใช่คนเลวคนสวดมนต์ที่เสียงไม่เพราะเนี่ยเขาไม่ใช่คนเลวแต่ตอนนี้เขากำลังเสเวยวิบากที่เขาทำแล้วทำให้เสียงไม่ดีไม่ใช่ความผิดเราได้ยินแล้วควรจะกรุณาเขาหรือจะเมตตาเขาแทนที่จะไปโทสะเกิดอกุศลก็เจริญพรหมวิหารเมตตาก็ได้กรุณาก็ได้คือความเมตตาและกรุณาเนี่ยมันมาจากที่เราเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วสิ่งที่ปรากฏอยู่เนี่ยที่เราได้ยินเสียงถ้าเราเกิดโทสะเนี่ยนะจริงๆมันเป็นวิบากกรรมของเรานะต้องมาได้ยินเสียงที่ไม่ไพเราะถ้าเป็นคนอื่นที่เขาทำบุญมาดีจะได้ยินเสียงไพเราะเสมอเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จไปไหนจะมีเหตุการณ์ทำให้เส้นทางนั้นสะอาดเตียนโล่งหรือมีดอกไม้ประดับอยู่เสมอดอกไม้ก็จะบานในฤดูที่มันไม่ควรจะมีดอกไม้ก็จะมีดอกไม้มาคือพระองค์สร้างกุศลกรรมเอาไว้เวลาไปถึงลานเจดีย์ที่ไม่สะอาดพระองค์ก็กวาดลานเจดีย์สะอาดอย่างเงี้ยด้วยอานิสงส์อย่างเนี้ยเจดีย์นั้นเป็นที่ประดิษฐานพระสารีริกธาตุหรือพระธาตุของพระปัจเจกพุทธเจ้าอย่างเงี้ยนะมียิ่งมีอานิสงส์มากการได้สร้างบุญบารมีในการปัดกวาดลานเจดีย์ลานโพอย่างเงี้ยนะครับทำให้ในชาติสุดท้ายที่พระองค์มาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยการเดินทางไปไหนก็จะมีความสะดวกในการเดินทางแถมเส้นทางสะอาดด้วยขนาดไปเวสาลีในคราวที่มีโรคระบาดยังกุศลที่พระองค์ทำมาเนี่ยยังบันดาลให้เกิดฝนตกแล้วก็ทำให้เส้นทางนั้นราบสะอาดไปเลยที่มีศพสะเกะกระกะนะฮะน้ำจากฝนตกใหญ่ๆเนี่ยพัดพาเอาศพนั้นอะลงแม่น้ำไปหมดเลยพระองค์เดินไปเนี่ยไม่มีภาพที่เป็นภาพที่ไม่น่าดูเลยนี่เป็นวิบากที่เป็นกุศลที่พระองค์เคยทำการปัดกวาดลานเจดีย์ลานโพเพราะนั้นพระกวาดวัดเนี่ยไปช่วยกวาดมีอานิสงส์นะครับมีอานิสงส์อีกข้อหนึ่งครับถามมาว่าบทกวดน้ำอิมินาสุขขังจติวิทังเทนตุสุขสามอย่างล้นหมายความว่าอย่างไรครับสุขเนี่ยนะฮะสามารถแบ่งคร่าวๆได้3อย่างสุข3อย่างเนี่ยคือสุขในกามเรียกว่ากามสุขครับสุขอย่างที่2คือสุขในการทำสมาธิให้เกิดก็เรียกว่าฌานสุขสุขที่3คือสุขที่เกิดจากการบรรลุมรรคผลนิพพานก็เรียกว่านิพพานสุข3อย่างคนส่วนใหญ่ก็นึกได้ถึงเรื่องของกามสุขอยากกินอะไรได้กินมีสุขอยากฟังอะไรได้ฟังมีสุขอยากได้อะไรได้สิ่งนั้นมีสุขอยากอยู่กับใครได้อยู่ด้วยมีความสุขนะครับเรียกว่าอันนี้เรียกว่ากามสุขก็คือสุขที่สนองตาหูจมูกลิ้นและกายได้สัมผัสสิ่งที่ชอบใจมีความสุขเป็นต้นคนส่วนใหญ่ก็แสวงหาความสุขได้ระดับเดียวแล้วก็ไอ้ระดับเนี้ยนะฮะไม่ได้เป็นเครื่องประกันเลยว่าจะได้เสมอไปและแม้ได้มาก็ไม่ได้เป็นหลักประกันว่ามันจะอยู่ยงคงทนตลอดชีพดังนั้นถ้าหวังสุขเพียงเรื่องของกามสุขนะครับชีวิตนี้แน่นอนเลยปลายทางผิดหวังแน่นอนเพราะว่าอุปกรณ์ในการเสพสุขเนี่ยจะเสื่อมคือร่างกายเราเสื่อมตาก็จะเสื่อมหูก็จะเสื่อมจมูกก็จะเสื่อมลิ้นก็จะเสื่อมร่างกายก็เสื่อมเคยกินอะไรอร่อยไม่อร่อยละเคยเดินเหินสะดวกไม่สะดวกละจะลุกจะทันทีก็โอดโอยเนี่ยถ้าหวังกามสุขอย่างเดียวนะครับปลายทางผิดหวังแน่ต้องทำสุขให้พัฒนาต้องพัฒนาสุขให้เกิดขึ้นสุขระดับที่2เนี่ยควรทำด้วยฌานสุขฌานสุขเนี่ย
ือเต็มที่เนี่ยทำฌานได้แต่ถ้าไม่ได้คือยุคนี้นะมันเป็นยุคที่คนแบบฟุ้งซ่านมากนะจะเป็นคนเจ้าความคิดนะแม้ไม่ได้ฌานก็ขอให้ทำสมถกรรมฐานสงบเล็กๆน้อยๆก็เอานะนี่ในการทำสมาธิเนี่ยมันมีอยู่3ขั้นครับเรียกว่าขณิกะสมาธิอุปจาระสมาธิอัปปนาสมาธิขณิกะสมาธิคือเป็นสมาธิชั่วขณะอุปจาระสมาธิคือเริ่มดีขึ้นแล้วแต่ยังไม่เข้าฌานขั้นสุดท้ายเลยอัปปนาสมาธิเนี่ยคือระดับฌานเข้าฌานฌานก็จะมีระดับไปเรื่อยๆถึงฌาน8ขั้นไหนก็ได้เอาให้ได้สักขั้นหนึ่งหมายความว่าแค่ชั่วขณะก็เอาขอให้ทำนะเวลาทำสมถกรรมฐานโดยหลักก็คือว่าหาอารมณ์อะไรอารมณ์หนึ่งที่เรารู้แล้ว เกิดกุศลหรือไม่ก็ใจเฉยๆกับสิ่งนั้นนะคือไม่ใช่ไปรู้แล้วเกิดกิเลสและเอาจิตไปอยู่กับอารมณ์นั้นด้วยใจสบายๆอารมณ์ก็ต้องเป็นอารมณ์สบายๆจิตที่ไปรู้อารมณ์นั้นก็รู้แบบสบายๆครับอารมณ์นั้นต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสไม่ใช่ว่าจิตชอบรูปโป๊ไปดูรูปโป๊มันปรุงกิเลสอย่างนี้ไม่เอาหรือไปดูหน้าศัตรูหรือไปดูหนังผีอะไรเงี้ยดูแล้วกิเลสเกิดความกลัวเกิดโทสะเกิดราคะไม่เอาครับอันนี้เวลาครูบาอาจารย์แนะนำก็จึงเอาอารมณ์ที่เรารู้ได้บ่อยๆเช่นลมหายใจเรามีอยู่กับตัวไม่ว่าจะเดินไปไหนจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนมีลมหายใจก็ใช้ลมหายใจเนี่ยเป็นอารมณ์กลางๆไม่ใช่ว่าเกิดดูลมหายใจแล้วเกิดราคะไม่ใช่ดูลมหายใจแล้วเกิดโทสะก็ใช้ลมหายใจเนี่ยเป็นอารมณ์ของการทำสมถะได้ครับแล้วเวลาไปรู้ให้รู้ด้วยใจสบายๆไม่ต้องไปบีบบังคับไม่ต้องไปเพ่งจนแข็งเขม็งเกลียวจิตเนี่ยต้องสบายๆจิตที่ดีที่จะเป็นกุศลในการทำสมถะคือจิตเบาๆจิตรู้ซื่อๆครับอ่อนโยนนุ่มนวลควรแก่การงานรู้แบบสบายๆสมถะยังแยกเป็น2ประเภทใหญ่ๆสมถะประเภทแรกคือเวลามีอารมณ์สมัครทำสมถะแล้วเนี่ยจิตไหลไปหาอารมณ์สมถะอีกประเภทนึงคือจิตไม่ไหลไปหาอารมณ์จิตตั้งมั่นเห็นอารมณ์ถูกรู้แต่จิตไม่ไหลไปหาอารมณ์มี2ประเภทนี้นะครับประเภทแรกจิตไหลไปหาอารมณ์เนี่ยถ้าทำได้ก็ได้ความสุขเป็นเข้าฌานได้เป็นฌานสุขด้วยเหมือนกันครับแต่การเข้าฌานแบบนี้จะไม่เอื้อให้เกิดปัญญาในขั้นวิปัสสนาเพราะจิตมันรวมอารมณ์แล้วนะจะไม่เห็นสิ่งนี้แสดงไตรลักษณ์ในแง่เกิดดับรู้สึกว่ามันเที่ยงความรู้สึกของคนเข้าฌานไปประเภทนี้จะรู้สึกว่ามันเที่ยงแล้วก็มีความสุขด้วยไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์แถมถ้าทำชำนาญนะครับทำได้ชำนาญรู้สึกว่าเข้าเมื่อไหร่ก็ได้รู้สึกบังคับได้ไม่เห็นอนัตตานี้ควรพัฒนาไอ้นี้ก็ควรทำนะครับสมาธิแบบนี้ทำได้ก็ควรทำแต่พัฒนาสมาธิให้เป็นอีกแบบนึงเพื่อเจริญปัญญาในแง่ของศาสนาก็คือว่าแทนที่จะให้จิตไหลไปหาอารมณ์ทำจิตให้ตั้งมั่นขึ้นมาวิธีทำก็คือถ้าคนทำฌานได้สมบูรณ์แบบให้ทำฌานขั้นที่2ฌานที่2เนี่ยคือละวิตกวิจารจะมีโอกาสที่จะกลายเป็นจิตตั้งมั่นขึ้นมาพอละวิตกวิจารแล้วเนี่ยจะมีเค้าเรียกว่าเอโกทิภาวะจิตรู้เด่นขึ้นมานี่ในกรณีของคนทำฌานได้แต่ถ้าคนทำฌานไม่ได้ไม่ต้องไปกังวลเรื่องนี้เรามีวิธีทำจิตตั้งมั่นอีกแบบนึงสำหรับคนที่ไม่ทำฌานยังไม่ได้นะครับคือภาวนาอะไรไว้สักอย่างเช่นพุทโธพุทโธไว้ที่ปลายจมูกนี่นะครับจิตเคลื่อนไปรู้ทันไอ้ตอนจิตเคลื่อนเนี่ยแสดงถึงความไม่ตั้งมั่นของจิตเห็นความเคลื่อนจิตจะไม่เคลื่อนพอดีก็ได้จิตตั้งมั่นนี่เป็นวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งคือต่อไม่เห็นตอนเคลื่อนแต่มันเคลื่อนแล้วเป็นกิเลสแล้วเช่นมีโทสะเกิดขึ้นรู้ทันโทสะด้วยใจเป็นกลางนะครับตัวคำสำคัญคีย์เวิร์ดคือรู้ด้วยความเป็นกลางตอนรู้ด้วยใจเป็นกลางเนี่ยจิตตั้งมั่นพอดีอีกแบบหนึ่งเจ
จะมีโอกาสทำจิตตั้งมั่นได้สองกรณีคือเห็นจิตเคลื่อนและได้จิตตั้งมั่นกับเห็นกิเลสด้วยใจที่เป็นกลางก็ได้จิตตั้งมั่นวิธีตรวจสอบว่าจิตตั้งมั่นหรือยังนะครับตรวจสอบได้โดยที่ว่าหลังจากจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยเวลาเห็นกายจะรู้สึกว่ากายเนี่ยถูกรู้มีใจรู้อยู่ต่างหากรู้สึกว่ากายนี่เป็นก้อนแล้วสักก้อนหนึ่งไม่ใช่เราอย่างเงี้ยถ้ามีการเห็นสภาวะอย่างนี้เรียกว่าผ่านจิตตั้งมั่นมาแล้วอย่างน้อยแวบหนึ่งนะครับหรือเวลาเห็นกิเลสจะรู้สึกว่ากิเลสเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ถูกรู้อยู่ต่างหากมีใจเป็นผู้รู้อยู่ต่างหากระหว่างกิเลสกับจิตที่รู้เป็นคนละส่วนกันอย่างนี้ก็เรียกว่าผ่านจิตตั้งมั่นมาแล้วปีตรวจสอบตนเองว่าเออเราจิตตั้งมั่นหรือยังนะถ้ามีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นสภาวะอย่างนี้เกิดขึ้นแสดงว่าจิตตั้งมั่นแล้วแต่ตั้งมั่นแล้วก็ไม่ใช่ตั้งตลอดชีวิตนะครับมันตั้งแล้วก็ล้มได้อยู่ยังจิตกลายเป็นไม่ตั้งมั่นกันไหลรวมอารมณ์ต่อไปได้อยู่นั้นต้องฝึกบ่อยๆครับส่วนสุขที่3คือนิพพานสุขก็อาศัยที่จิตตั้งมั่นนั่นแหละพิจารณากายไปตามความเป็นจริงเห็นว่ากายไม่ใช่เราพิจารณากิเลสไปตามความเป็นจริงว่ากิเลสไม่ใช่เราตัวสำคัญคือจิตผู้รู้เองก็เกิดดับไม่ใช่เรานิพพานจะไม่ปรากฏคือเราจะไม่สัมผัสพระนิพพานจนกว่าจะรู้สึกว่าจิตเนี้ยก็ไม่ใช่เราด้วยบางคนได้เห็นว่ากิเลสไม่ใช่เราเห็นว่ากายไม่ใช่เรานะฮะแต่รู้สึกว่าเราเป็นผู้รู้อันนี้ก็ยังไม่ผ่านขั้นต้นเลยจริงๆสำหรับพระโสดาบันก็คือว่าเห็นทั้งรูปและนามในส่วนนามเองก็เห็นกิเลสและจิตผู้รู้นี้ทั้งหมดนี้เกิดดับเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงและเป็นอนัตตาคือไม่ใช่เราตัวสำคัญตัวสุดท้ายคือจิตผู้รู้นี่เองนั้นถ้าจะทำให้เกิดสุขทั้ง3ได้ให้เอาสุขที่3เนี่ยเป็นหลักสุขที่3เนี่ยเป็นหลักนะครับแม้การมาสุขของเราเนี่ยอาจจะเทียบกับคนอื่นแล้วจะน้อยกว่าเขาจะคล่องไปไม่สำคัญเลยถ้าสามารถทำสุขที่3ได้เราอาจจะทำฌานอย่างเขาไม่ได้ทำไม่ได้คล่องแคล่วแต่คนที่ทำมรรคผลเกิดขึ้นนะฮะตอนมีมรรคผลเกิดขึ้นเนี่ยจะเข้าฌานเองโดยอัตโนมัติไม่ต้องกลัวแล้วถ้าสมาธิไม่ได้เข้มแข็งไม่ได้ถึงขนาดทำรูปฌานอรูปฌานเหมือนอย่างที่เราเคยอ่านหรือเคยฟังจากครูบาอาจารย์มาขอเพียงทำความสงบไว้บ้างนะแล้วเห็นจิตที่มันไม่สงบเดี๋ยวมันก็ฟุ้งซ่านไปไอ้ตอนทำความสงบแล้วมันฟุ้งซ่านไปเนี่ยดีมากถ้าเห็นว่ามันฟุ้งซ่านคือจะอาศัยความสงบชั่วคราวเนี่ยนะแล้วเห็นความฟุ้งซ่านแสดงความจริงเลยว่ามันไม่เที่ยงจิตเนี่ยนะเคยสงบเมื่อกี้แล้วก็ไปแล้วเผลอละนี่แสดงความไม่เที่ยงให้เห็นเลยเพราะนั้นคนที่ภาวนาดูความจริงที่เกิดขึ้นกับจิตนะฮะมันจะแสดงจิตเนี่ยจะแสดงความจริงใน2แง่ให้ดูได้ชัดๆเวลาพิจารณาตรายลักษณ์นะครับจิตจะเกิดดับให้ดูได้เร็วง่ายๆหรืออีกแง่นึงบางคนอาจจะเห็นในแง่ว่าไม่ได้อยากฟุ้งเลยมันฟุ้งเองเห็นมั้ยจิตนั้นก็แสดงตรายลักษณ์ในแง่ของอนัตตาให้ดูนั้นทำเวลาสวดถึงตรงนี้ขอให้สุข3อย่างล้นนะฮะขอให้มาล้นถึงมาข้อที่3 2 อย่างแรกเนี่ยไม่ต้องกังวลนะเลี้ยงชีพให้สุจริตรักษาศีลเอาไว้หลีกเลี่ยงอบายมุขนะการมาสุขอาจจะไม่ล้นก็ไม่เป็นไรฌานอาจจะทำไม่ได้ไม่เป็นไรขอทำจิตตั้งมั่นให้ได้ส่วนที่ต้องการจริงๆคือสุขอย่างที่3นิพพานสุขครับมีข้อมั้ยมีหมดแล้วครับอ้าวงั้นถ้านิพพานสุขยังไม่เกิดให้ไปทำสุขอย่างที่2ก่อนส่วนสุขอย่างแรกนะฮะเลี้ยงชีพไปต้องเลี้ยงชีพนะครับเพราะเรามีชีวิตอยู่ขึ้นมาเนี่ยต้องอาศัยปัจจัย4ในการดำรงชีพก็เลี้ยงชีพไปได้สมหวังบ้างไม่สมหวังบ้างถ้าเรามีคุณธรรมบางตัวขึ้นมาจะไม่มีปัญหาในเรื่องของแง่ของกามสุขก็คือให้มีสันโดษสันโดษในปัจจัย4แต่ไม่ได้สันโดษในคุณธรรมสันโดษต้องแยกนะครับสันโดษในอะไรถ้าถามว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องสันโดษหรือเปล่าสอนให้สันโดษใช่ไหมเราต้องแยกตอบบอกสันโดษก็มีไม่สันโดษก็มีสันโดษในปัจจัย4แต่ไม่สันโดษในคุณธรรม
นั้นถ้าเราสันโดษในปัจจัย4กามสุขที่เราตั้งอะไรตั้งกฎเกณฑ์ไว้สูงสูงอยากได้นั่นอยากได้นี่มาสนองตัณหาของเราเนี่ยเราจะรู้สึกว่าจริงๆแล้วชีวิตเนี่ยมันไม่ได้ต้องการอะไรมากเวลาเรามาถือศีล8มาบวชในขัมมะเนี่ยจะรู้เลยว่าไม่ต้องการอะไรมากยิ่งมาบวชพระเนี่ยจะรู้เลยว่าไม่ต้องการอะไรมากต้องการแค่อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคพอสมควรเท่านั้นเองสิ่งนอกนั้นก็เรียกว่าอดิเรกลาภส่วนเกินส่วนเกินถ้าเราสันโดษในปัจจัย4นะครับสุขในการแสวงหากามเนี่ยจะเกิดขึ้นง่ายมากแต่ถ้าไม่สันโดษเท่าไหร่ก็ไม่พอพระพุทธเจ้าตรัสถึงขนาดว่าต่อให้เสกภูเขาให้เป็นทองคำและยกให้นะก็ยังไม่มีความสุขประมาณว่าเอาลูกนั้นด้วยเอาเครื่องนั้นด้วยไม่พอรู้สึกว่าอยากได้แล้วอยากได้อีกอยากได้เพิ่มดังนั้นเรื่องกามสุขเนี่ยนะฮะจะให้มันล้นจนเต็มอิ่มเราเนี่ยไม่มีทางต้องใช้คุณธรรมตัวหนึ่งขึ้นมาคือมีสันโดษแสวงหาได้เท่าไหร่รู้สึกว่าพอมันมีสันโดษขึ้นมานะรู้สึกเหลือเฟือและไอ้เหลือเฟือเนี่ยเราสามารถเอาไปทำบุญไปให้ทานกับคนที่เขามีความเดือดร้อนเราได้ทำบุญแล้วได้ความอิ่มใจปิติใจด้วยได้ด้วยแต่ถ้าไม่สันโดษรู้สึกว่าต้องเอามาสะสมเอาไว้สะสมก็มีภาระนะครับมีภาระในการเลี้ยงดูแล้วก็เวลาคนเดินผ่านหน้าบ้านมันจะมาดูลาดเราอะไรหรือเปล่าคิดกังวลคิดวิตกอาศัยทรัพย์ตนเองสร้างทุกข์ให้ตนเองไอ้ทรัพย์ที่มีมากแทนที่จะกลายเป็นว่าสุขสบายกลายเป็นว่าทรัพย์ที่มีมากสร้างทุกข์ให้กับตนเองกังวลว่ามันจะถูกขโมยไปกังวลว่าลูกหลานจะผลาญเนี่ยนะทรัพย์ที่มีอยู่เนี่ยนะไม่ได้เป็นหลักประกันในการสร้างสุขให้ตนเองเพราะนั้นถ้าหวังกามสุขอย่างเดียวนะจะมีแต่ความผิดหวังรออยู่ข้างหน้าวิธีง่ายๆสันโดษในปัจจัย4แล้วก็เมื่อสันโดษแล้วทรัพย์ที่มีอยู่จะเหลือเฟือกามที่มีอยู่จะเหลือเฟือให้ทานเขาบ้างทรัพย์สินที่เรามีอยู่เนี่ยให้ทานเขาบ้างให้ทานคนอื่นเราจะมีความรู้สึกว่าปลื้มใจปีติใจอิ่มใจเวลาเราให้คนอื่นแล้วเขาได้ใช้สิ่งที่เราให้ไปเราจะรู้สึกปลื้มปีติว่าของเราเนี่ยมีประโยชน์กับคนอื่นแต่เราไม่ต้องบังคับให้เขาใช้ของเรานะครับแต่ถ้าเขากำลังเดือดร้อนอยู่เนี่ยเขาใช้แน่ๆแต่เนี่ยที่พูดเอาไว้เนี่ยคือในกรณีที่ว่ามาถวายพระบางคนมาจ้องเลยว่าถวายอาหารแล้วท่านจะฉันไหมเนี่ยในกรณีที่ว่าวันนั้นน่ะไม่มีใครถวายเลยมีแต่โยมถวายนะท่านฉันแน่ๆครับเนี่ยถ้ากรณีว่ามีคนถวายเยอะบางทีท่านก็อาจจะดูว่าไอ้นี่มันไม่เหมาะกับสุขภาพท่านก็ท่านก็เลื่อนไปหรือว่าตักมาจนพอแล้วท่านอาจจะไม่ตักแต่การถวายของเราสำเร็จแล้วให้ดีใจในการถวายนั้นเพราะฉะนั้นการที่จะแสวงหาสุข3อย่างกามสุขฌานสุขและนิพพานสุขนะฮะสุขในกามก็ธรรมดาพวกเราก็ต้องมีอยู่นะเพราะเราเป็นพวกเกิดอยู่ในกามภูมิเป็นพวกกามาวจรทนไม่ได้หรอกต้องแสวงหาความสุขจากกามแน่ๆแต่มีกรอบมีขอบเขตไม่ไปแสวงหาในทางที่ผิดไม่ไปละเมิดผู้อื่นไม่ไปละเมิดชีวิตเขาไม่ไปละเมิดทรัพย์สินของเขาไม่ไปละเมิดคนรักของเขาไม่พูดร้ายเพื่อแสวงหาความสุขในแง่ของกามอย่างนี้ไม่ทำตนเองให้มึนเมาคือรักษาศีล5นั่นเองครับแล้วก็ในการเลี้ยงชีพก็ควรเลี้ยงชีพด้วยการหาเลี้ยงชีพแบบสัมมาชีพนะครับเพื่อไม่ให้ขัดขวางในการเจริญมรรคผลเพราะตัวสัมมาอาชีวะก็เป็นองค์ประกอบของมรรคอย่างหนึ่งในการเลี้ยงชีพของเราก็ต้องให้เลี้ยงชีพอย่างถูกต้องไม่เป็นการเลี้ยงชีพที่ผิดในกามสุขครับสำหรับช่วงแรกของรายการก็หมดเวลาแล้วขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะถามมันเป็นโลกของธรรมะWe'll be right back.
สมาธิเนี่ยพุทธเจ้าท่านฝึกมาตั้งแต่7ขวบนี่คนเราก็เลยมากเกินมาก็คิดจะไปเป็นใหญ่เป็นโตทำมาหากินดิ้นรนไปแบบโลกแต่ว่าพุทธเจ้าเรามีบุญก็พอ7ขวบก็อยากนั่งสมาธิที่แรกนาฝันการนั่งสมาธิเนี่ยเป็นนิสัยเก่าของผู้มีคุณธรรมหรือผู้มีบุญมาเกิดมันบุญเก่าเราไม่ต้องถามว่าบุญเก่าเรามีหรือเปล่าบาปเก่าเรามีหรือเปล่าถ้าอยากจะรู้ว่าบุญเก่าก็คืออยากทำบุญอยากสวดมนต์อยากไหว้พระอยากบวชอยากปฏิบัติเนี่ยบุญเก่ามันเกิดมันดลทำให้เรียกว่าดลบันดาลก็ใช่แต่ว่าดลจิตดลใจทำให้นิสัยเก่าเนี่ยเกิดขึ้นอยากไปทำความดีเช่นพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ก่อนแล้วก็สร้างบารมีเป็นพระเวสสันดรจบก็ไปอยู่ป่าตั้ง7เดือนไปทำถือศีลภาวนาเป็นฤาษีดาบสอยู่7เดือนพอตายแล้วก็มาอยู่ชั้นดุสิตเสวยสุขยาวนานเป็นถึงอายุไขพระองค์แล้วก็ลงมาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธะนิสัยบรรพชาเกิดขึ้นก็เขาไปแรกนาฝันพระเจ้าก็เด็กๆ500คนบริวารเป็นพันไปเล่นจับหอยจับปูแต่เจ้าชายสิทธะอยากนั่งสมาธิก็ตั้งแต่เช้าพอทานข้าวเสร็จตัวข้าวเสร็จก็นั่งพระบิดาก็ไปดูคนแรกนาฝันเพราะคนแรกนาฝันนี่เป็นงานใหญ่มากคนเป็นพันเป็นหมื่นก็ดูลมหายใจคนมีบุญไม่มีครูบาอาจารย์เพราะว่าได้ฝึกมานับชาติไม่ถ้วนแล้วก็ดูลมหายใจก็สงบลมหายใจเข้าก็รู้เพราะพระองค์ไม่ฟุ้งซ่านนะได้รู้ว่าลมหายใจเข้ายาวสั้นหยาบละเอียดร้อนเย็นเข้าออกรู้เรื่อยเลยพอเริ่มวิตกวิจารปิติสุขเอตาเกิดขึ้นพอเอกตาเกิดขึ้นพระองค์ก็ทรงพิจารณาวิตกวิจารไปถึงเอตกตาทั้งเปรียบเหมือนเหยี่ยวเห็นเหยี่ยวเชี่ยวงูไปกินไอ้งูไอ้ก็เบียดเบียนกันสัตว์โลกเบียดเบียนกันท่านก็สลดพระทัยว่าอืมนิมิตเห็นเหยี่ยวเชี่ยวงูไปกินแล้วก็จะมีเหยี่ยวก็จะมีอันตรายอีกตัวอื่นก็จะมาเบียดเบียนเหยี่ยวอีกเรียนว่าสัตว์เนี่ยเบียดเบียนกันไม่จบไม่สิ้นเราก็ทรงวางอุเบกขาเจริญเมตตาอุเบกขาก็เข้าฌานปฐมฌานก็สงบตั้งแต่เช้า เด็ก7ขวบนะยันบ่ายแต่บ่ายเนี่ยร่มเงาต้นว่าเนี่ยไม่เคลื่อนคลาดไปอื่นยังคลุมอยู่ตรงนั่นแหละไม่ร้อนแดดธรรมดาจะพอบ่ายแล้วแสงเงาจะเข้าตัวพระองค์เจ้าชายทิจะนั่งสมาธิไม่ยอมไหวติงเลยไม่รู้จะหมดลมหายใจหรือเปล่าพระบิดาก็รีบเข้ามาดูก็เห็นต้นว่าคลุมเงาไม่เคลื่อนก็ทรงอัศจรรย์ก็กราบรูปยกมือไหว้รูปโอ้พระองค์มีบุญเหลือเกินนะอัศจรรย์ไหว้รูปครั้งที่สองครั้งที่หนึ่งตอนที่รูปไปเหยียบชดาฤาษีมาครั้งนี้ก็ทำให้เห็นอัศจรรย์ครั้งที่สองแล้วก็พอออกจากฌานจะมาฌานจะมาบัตรแล้วสมาธิแล้วพระองค์ก็เชิญอัญเชิญลูกชายขึ้นราชรถกลับพระเจ้าสุโธทนะก็ลูกเราจะบวชแต่แล้วก็พระโหรก็ทำนายว่าสองอย่างทางหนึ่งเป็นเจ้าจักรพรรดิทางหนึ่งออกเป็นพุทธเจ้าเราไม่ให้ลูกเราเป็นพุทธเจ้าเราให้ลูกเราเป็นเจ้าจักรพรรดิมันจะยิ่งใหญ่ที่สุดก็สร้างปราสาททำฤดูเลยทำให้คนให้มีความสุขหนาวก็ไม่หนาวร้อนก็ไม่ร้อน
วิทย์น้ำแม่น้ำมาจากแม่น้ำที่ไหลมาจากภูเขาหิมาลัยวิทย์ขึ้นบนหลังคาให้คนใช้เชือกหมุนขึ้นไปหนังหมุนขึ้นไปรถบนหลังคาเย็นทั้งวันทั้งหน้าร้อนเดินไปไหนก็สวนผลไม้ดอกไม้คู่คนแต่งตัวเนื้อหน้าตาดีหมดไม่มีคนแก่หลังงอไม่มีคนเจ็บก็ป่วยเห็นแต่สิ่งที่ดีงามหมดตลอด19ปีบุญพระองค์ที่พระองค์ทรงเป็นคนกตัญญูเป็นคนไม่เคยเบียดเบียนสัตว์ไม่เคยทำร้ายสัตว์ไม่เคยกล่าววาจาหยาบคายกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่กล่าวหยาบคายกับคนยากจนเข็นใจพระองค์ไม่เคยกล่าวหยาบคายก็ทำให้พระองค์พูดจามีศีลมีใจก็ไพเราะใครไม่เดือดร้อนเพราะคำพูดของพระองค์และไม่เคยเบียดเบียนสัตว์ไม่เคยฆ่าแม้แต่มดตวงยุงตวงก็ไม่เคยฆ่าไม่เคยบี้ไม่เคยก็ทำให้พระองค์ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บร่างกายก็สมบูรณ์ความที่พระองค์ทรงมีคุณธรรม8ประการพร้อมทุกอย่างก็ทำให้ความสุขเกิดขึ้นในโลกีมากมายไม่มีอุปสรรคนี่คือบุญนะ19ปีเนี่ยพระองค์ทรงเห็นเลยว่าพุทธเจ้ามีบุญมาเกิดทำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่40844704-408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ประกาศถึงญาติธรรมทุกท่านเรื่องการปรับเปลี่ยนช่องสัญญาณและระบบออกอากาศของสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทานสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999วัดสังฆทานจะทำการปรับเปลี่ยนช่องสัญญาณการออกอากาศจากระบบ C แบนด์เป็นระบบ KU แบนด์เพื่อให้การรับชมมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นและสามารถเข้าถึงผู้ชมทางบ้านได้มากกว่าเดิมโดยมีการปรับเปลี่ยนดังนี้ท่านที่ติดตั้งจานดาวเทียม PSI หรือจานดำชนิดหัวรับ2ระบบ C แบนด์และ KU แบนด์หรือจานดำที่มีหัวรับหัวเล็กและหัวใหญ่ในจานเดียวกันให้ท่านเปลี่ยนจากช่อง PSI 231เปลี่ยนเป็นช่อง PSI 119เท่านี้ท่านก็สามารถรับชมรายการต่างๆ
ของทางสถานีได้ตามปกติท่านที่ติดตั้งจานดาวเทียม PSI หรือจานดำชนิดหัวรับสัญญาณ1ระบบ C แบนด์จะไม่สามารถรับชมได้ให้ท่านทำการเปลี่ยนจานรับสัญญาณใหม่เป็นระบบ KU แบนด์หรือติดต่อตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านจานดาวเทียมทั่วไปในระบบ KU แบนด์สามารถรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999วัดสังฆทานได้เช่นจานแดงจานเหลืองจานส้มเป็นต้นทั้งนี้สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999จะทำการปรับเปลี่ยนช่องสัญญาณใหม่ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรายการต่างๆและข่าวสารประชาสัมพันธ์ของวัดสังฆทานและสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทานได้จากช่องทางรับชมดังนี้ Facebook YouTube ชื่อเพจสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทานและชื่อเพจวัดสังฆทานหากมีปัญหาด้านการรับสัญญาณท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961163 024961164ได้ทุกวันในเวลาราชการขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ขอเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายร่วมบุญสร้างพระอุโบสถกลางน้ำและองค์พระประธานหน้าตัก80นิ้วณวัดป่าปทุมรัตน์ตำบลคลองพระอุดมอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีท่านสามารถเดินทางมาเยี่ยมชมกราบไหว้พระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางนาคปลกได้ที่วัดป่าปทุมรัตน์หรือร่วมบุญบริจาคปัจจัยผ่านบัญชีธนาคารได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีวัดป่าปทุมรัตน์เลขที่บัญชี110-047-3572ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปติดต่อสอบถามข้อมูลการร่วมบุญบริจาคหรือการมาปฏิบัติธรรมที่วัดได้ที่เบอร์โทร081-849-4563 081-849-4563โลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะมาพบกันในช่วงที่2ของรายการในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จิตนิมมโลสวนธรรมประสานสุขอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164ที่หมอนพระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับครับก็มาคุยกันในช่วงที่2ช่วงแรกเนี่ยเราคุยกันถึงเรื่องนึงแล้วอยากจะขยายความตัวนี้นิดนึงคือเรื่องสวดมนต์ครับสวดมนต์ไม่ใช่เฉพาะคนป่วยเท่านั้นคนที่ยังไม่ป่วยก็สวดได้ไม่ต้องรอให้ป่วยเมื่อกี้ที่แนะนำคนป่วยว่าให้ไปสวดมนต์นะฮะจริงๆควรจะเตรียมตั้งแต่ก่อนป่วยตอนนี้เรามีสุขภาพดีมีเสียงเปล่งเสียงง่ายๆทำให้เกิดกิจวัตรอย่างหนึ่งขึ้นมาในชีวิตคือสวดมนต์สวดมนต์เนี่ยเป็นวิธีทำกรรมฐานที่ง่ายมากจากประสบการณ์เลยนะครับการสวดมนต์เนี่ยถ้าเรายังสวดไม่เป็นนะเอาละเริ่มต้นกอไก่ขอไข่เลยนะถ้ายังสวดไม่เป็นให้กางหนังสือสวดไปก่อนหรือ
ฟังเสียงพระท่านนำไปแล้วเราก็กางหนังสือสวดไปครับไอ้ตอนนี้นะฮะยังไม่ได้ทำกรรมฐานอะไรมากหรอกเพราะว่ามุ่งจะสวดให้ได้ที่ทำกรรมฐานอะไรยังไม่ได้เพราะว่าในขณะที่เรากางหนังสือสวดเนี่ยจิตมันส่งออกมาที่หนังสือนะจิตส่งออกมาเนี่ยนะมันไม่เหมาะที่จะทำอะไรต่อละแต่ว่าในขณะนั้นจุดมุ่งหมายในการฝึกของเราคือฝึกให้สวดให้ได้ครับคือจับจังหวะให้ได้จับว่าท่านแบ่งวรรคแบ่งตอนยังไงเสียงเป็นยังไงนะฮะแล้วก็จดจำอ่านไปจำไปสวดบ่อยๆเข้าลองไม่มองนะตาหนังสืออยู่นะแต่ไม่มองอันไหนนึกไปออกก็มองนี่นะครับจุดมุ่งหมายคือทำอย่างไรจะให้การสวดมนต์ของเราเนี่ยสวดจากใจออกมาโดยที่ไม่ต้องดูหนังสือครับถ้าสามารถท่องจำบทสวดมนต์ได้แล้วก็สามารถสวดโดยที่ไม่ต้องดูหนังสือได้นะครับตอนนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะใช้บทสวดมนต์ทำกรรมฐานทางกรรมฐานจากการสวดมนต์นี่ก็คือเวลาเราสวดนะถ้าใจดีคือเปล่งเสียงออกมาด้วยมันมีสวดสองแบบคือสวดในใจกับสวดเปล่งเสียงส่วนในใจก็ได้ในกรณีที่ว่าเราเกรงใจเขาเราไม่อยากจะสวดมนต์แล้วก็ไปรบกวนคนอื่นแต่ถ้าจะให้ได้ผลดีหน่อยก็คือสวดเปล่งเสียงสวดเปล่งเสียงเนี่ยมันจะได้พลังแล้วมีผลดีที่ในลักษณะที่ว่าบางทีมีเทวดาอยู่บริเวณใกล้เคียงเนี่ยเขาจะมาฟังด้วยหรือเทวดาเหาะมาไม่ได้ตั้งใจจะมาฟังหรอกแต่ผ่านมาแล้วได้ยินเสียงก็จะหยุดฟังมีในสมัยพุทธกาลนะครับมีโยมคนหนึ่งสวดมนต์สวดมนต์ของเขาเนี่ยนะฮะสวดบทที่ยากด้วยนะเป็นบทสาธยายเกี่ยวกับมานพ16คนเคยได้ยินไหมครับพามวรีพามพาวรีที่มีลูกศิษย์16คนแล้วส่งลูกศิษย์มาถามปัญหาเพื่อตรวจสอบว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าจริงหรือเปล่านะโอ้เป็นเรื่องยาวแล้วก็เป็นคำถามของมานพ16คนมันยาวมากแต่โยมคนนี้สวดได้ก็สวดสมัยก่อนเนี่ยคนจะมีความจำดีอย่างพระอานนท์ฟังรอบเดียวเท่านั้นเองจำได้เลยโยมคนนี้ก็น่าจะเป็นคนมีความจำดีแล้วก็สวดบทที่ยากๆอย่างนี้ปรากฏว่าในระหว่างสวดนั้นท้าวเวสสุวรรณรู้จักไหมครับท้าวเวสสุวรรณคือในเทวดาชั้นจาตุมหาราชเนี่ยจะมีองค์หนึ่งคุมทิศหนึ่งที่เรามักจะนึกภาพท่านเป็นยักษ์ท้าวเวสสุวรรณเหาะมาผ่านมาได้ยินเสียงโยมคนนี้สวดมนต์หยุดฟังเลยหยุดฟังแล้วก็ด้วยความเคารพเลยนะครับด้วยความเคารพในธรรมะที่โยมคนนั้นสวดออกมาทำให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมระลึกถึงพระสงฆ์ขอหยุดทำความเคารพเลยรอจนสวดเสร็จแล้วก็เปล่งเสียงสาธุโยมคนนั้นได้ยินด้วย ได้ยินด้วยพอสวดเสร็จนะเอ๊ะเสียงใครเสียงใครท้าวเวสสุวรรณก็ปรากฏตัวให้เห็นเลยเป็นเราเนี่ยอาจจะตกใจท้าวเวสสุวรรณมาแต่โยมคนนั้นเนี่ยใจเด็ดเดี่ยวมากเห็นท้าวเวสสุวรรณมาไม่กลัวเลยแถมยังมีวาทศีลด้วยนะครับโยมนั้นบอกว่าท่านพอรู้ว่าเป็นท้าวเวสสุวรรณก็บอกว่าขอให้บทสวดเมื่อกี้นี้เป็นเครื่องต้อนรับท่านดูสิท้าวเวสสุวรรณก็ยินดีต้อนรับเลยแล้วมีการทักทายกันท้าวเวสสุวรรณเนี่ยเรียกด้วยศัพท์ว่าภคินีภคินีเนี่ยก็เป็นศัพท์ที่เป็นกลางๆจะว่าเป็นพี่สาวก็ได้จะเป็นน้องสาวก็ได้ท่านบอกว่าโยมคนนั้นน่ะเป็นพี่สาวท่านในแง่ของคุณธรรมคือเท้าเวสสุวรรณเนี่ยเป็นพระโสดาบันในขณะนั้นส่วนโยมที่กำลังที่สวดมนต์เป็นคนเนี่ยนะครับที่สวดมนต์เสร็จไปแล้วเนี่ยเป็นพระอนาคามีในเรื่องเป็น
พี่สาวก็ได้แต่อีกแง่นึงโยมคนนี้ก็จะเป็นน้องสาวก็ได้คือท้าวเวสสุวรรณเนี่ยอายุขณะนั้นขณะนั้นนะครับ9ล้านปีโยมเนี่ยคงไม่ถึงล้านแน่ๆแล้วก็คงไม่ถึง100ด้วยก็ในแง่ของอายุท้าวเวสสุวรรณก็อายุมากกว่าก็เลยเรียกโยมคนนั้นว่าเป็นภัคคินีเป็นน้องสาวก็ได้คือในศัพท์นั้นจะแปลเป็นพี่สาวก็ได้น้องสาวเหมือนภาษาอังกฤษ sister เงี้ยก็จะเป็นพี่ก็ได้เป็นน้องก็ได้แต่คนไทยเนี่ยจะเรียกไปเลยจะเป็นน้องสาวหรือพี่สาวก็จะระบุไปเลยท่านก็บอกว่า เพื่อให้เป็นการแสดงอะไรไมตรีระหว่างท่านกับโยมคนนี้แล้วก็เพื่อเป็นการบูชาที่ได้ฟังสวดขอบอกบุญบอกบุญไม่ได้บอกบุญเพื่อตัวเองแต่บอกว่าเนี่ยพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรจริงๆถ้าเรียกต้องเรียกเรียงจากพระสารีบุตรฮะพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเพราะพระสารีบุตรถือเป็นเบื้องขวาควรจะเอ่ยชื่อท่านก่อนพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะพร้อมด้วยบริวารตอนนี้ท่านเดินทางมาพักอยู่ที่วัดใกล้ๆบ้านอยู่ใกล้ๆบ้านท่านขอให้พรุ่งนี้เช้าท่านทำอาหารไปถวายท่านไปถวายพระอัครสาวกพร้อมด้วยบริวารแล้วอุทิศบุญให้ท่านบ้างเทวดาต้องการบุญอยู่นะครับคือคล้ายๆกับว่าบุญประเภทนี้ทำได้เฉพาะช่วงที่มีพระพุทธเจ้ามีพระสาวกอุบัติขึ้นมาเนี่ยตอนสมัยท่านสร้างบารมีเนี่ยไม่มีโอกาสแล้วก็โอกาสสำหรับโยมแล้วสำหรับน้องสาวหรือพี่สาวนี่แล้วเนี่ยนะตอนเนี้ยอัครสาวกมาอยู่ที่วัดใกล้ๆเพิ่งมาเมื่อกี้นิดครับวันพรุ่งนี้เช้าเนี่ยช่วยไปเลี้ยงอาหารถวายทานกับพระภิกษุทั้งหลายคือถวายสังฆทานครับแล้วทําบุญแล้วเนี่ยระลึกถึงท่านบ้างอุทิศให้ท่านบ้างครับโยมนั้นก็ตอบตกลงครับตอบตกลงแล้วก็รุ่งเช้าก็ไปทําบุญที่วัดครับโดยปกติแล้วเนี่ยพระเนี่ยนะฮะถ้าเดินทุดงมาเดินจาริกมาเนี่ยถึงที่ไหนแล้วก็ต้องเตรียมตัวที่จะไปบิณฑบาตครับปรากฏว่าโยมมาแต่เช้าเลยไม่ต้องรอให้บิณฑบาตครับบอกได้นิมนต์ท่านฉันที่วัดเลยครับพระสารีบุตรก็รับว่าจะฉันที่วัดแล้วก็ตอนระหว่างที่ประเคนอาหารก็ถามโยมรู้ได้ยังไงโยมรู้ได้ยังไงโยมก็บอกว่าอ๋อดิฉันรู้เพราะว่าท้าวเวสสุวรรณมาบอกเนี่ยท้าวเวสสุวรรณมาปรากฏตัวเลยหลังจากสวดมนต์แล้วท่านก็ปรากฏตัวให้มาแล้วก็บอกว่าพระอัครสาวกเนี่ยได้มาพักที่วัดแล้วพระสารีบุตรก็บอกกับโยมว่าโอ้โยมนี่เก่งมากเลยนะสามารถเจรจากับท้าวเวสสุวรรณได้โดยไม่หวั่นไหวโดยปกติแล้วนะถ้าเป็นคนที่ไม่มีบุญไม่มีบารมีหรือไม่ได้ฝึกสมถะกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานจะหวั่นไหวเวลาเห็นเทวดาผู้มีศักดิ์ดาใหญ่ๆก็เลยบอกกับโยมว่าโอ้โยมนี่ดีมากเลยนะไม่หวั่นไหวเวลาเผชิญหน้ากับท้าวเวสสุวรรณโยมบอกว่าโอ้ดิฉันไม่หวั่นไหวหรอกเพราะว่าเหตุการณ์อื่นๆที่ยิ่งกว่านี้ดิฉันก็ไม่หวั่นไหวอะไรบ้างล่ะเมื่อตอนที่สามีดิฉันตายไปดิฉันก็ไม่หวั่นไหวสามีตายไปแล้วกลับมาในรูปของหนุ่มหล่อเลยดิฉันก็ไม่หวั่นไหวเรียกว่าเป็นพระอนาคามีแล้วเนี่ยกามราคะนะไม่ทำให้ท่านหวั่นไหวได้มีเหตุการณ์ต่างๆที่มันน่าหวั่นไหวสำหรับคนอื่นแต่โยมคนนี้ไม่หวั่นไหวเล่ามาจนถึงขนาดว่าเป็นพระเปิดเผยคุณธรรมของท่านให้พระสารีบุตรฟังว่าท่านเองเนี่ยเป็นพระอนาคามีแล้วก็เลยพระสารีบุตรก็เลยอ๋อเพราะเหตุนี้เองจึงมีคุณธรรมอย่างนี้จึงไม่หวั่นไหวเวลาพบกับท้าวเวสสุวรรณนี่เป็นอนิสงส์ไม่ต้องรอให้เป็นอนาคามีก่อนแล้วไปสวดสวดตั้งแต่ยังเป็นปุถุชนนี่แหละแล้วก็ไม่ต้องรอให้ป่วยแล้วไปสวดสวดตั้งแต่ตอนเป็นปกตินี่แหละสวดจนเป็นเครื่องอยู่สวดไปถ้าจิตอยู่กับบทสวดมนต์
แล้วก็ได้ทำสมถกรรมฐานถ้าเห็นจิตนั้นเคลื่อนไปจิตเผลอไปเห็นความเคลื่อนความเผลอแสดงไตรลักษณ์ให้ดูว่ามันเกิดดับเปลี่ยนแปลงมันเคลื่อนเองมันเปลี่ยนแปลงเองอย่างนี้ก็เรียกว่าเห็นจิตที่เคลื่อนเห็นจิตที่มีกิเลสนั้นแสดงไตรลักษณ์ให้ดูสวดมนต์ไปเนี่ยได้ทั้งสมถะและวิปัสสนาสวดไปหนึ่งจบนะฮะเห็นจิตแสดงไตรลักษณ์หลายรอบเลยถ้าสวดเป็นนะครับก็หรือถ้ามันสงบอยู่กับบทสวดก็ได้ทำสมถะใครสวดเก่งๆทำสมถะเก่งๆก็ใช้บทสวดมนต์เนี่ยเป็นเครื่องอยู่ของจิตสวดแล้วก็ปราบปลื้มใจได้นำเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาสาธยายหรือถ้าเป็นบทอิติปิโสก็จะได้สรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพระพุทธเจ้าเป็นบุรุษผู้เลิศในโลกพระธรรมเป็นคำสั่งสอนที่พาสัตว์โลกให้พ้นทุกข์พระสงฆ์คือเป็นพยานว่าพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงแล้วก็ได้ผลจริงเป็นบุคคลที่มีคุณค่าเป็นเนื้อนาบุญของโลกแล้วก็ไม่ได้มีคนเดียวไม่ได้มี2คนไม่ได้มี10คนมีจำนวนมากแล้วก็มีต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบันก็เรียกว่าได้สาธยายแล้วก็มีความปลื้มใจปิติใจที่ได้สรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณและถ้าสรรเสริญอย่างนี้แล้วเราจะได้ที่พึ่งได้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกได้จริงที่ว่าเราเปล่งเสียงว่าพุทธังสรณังคัจฉามิเราได้ระลึกบ่อยๆก็ได้เป็นที่พึ่งที่ระลึกได้จริงธรรมังสรณังคัจฉามิเราเปล่งอยู่บ่อยๆนั่นแหละถ้าเรามาสวดมนต์บ่อยๆก็จะได้พระธรรมนี่เป็นที่พึ่งที่ระลึกได้จริงสังฆังสรณังคัจฉามิที่เราเปล่งอยู่เนี่ยนะจะปรากฏขึ้นมาย้ำเราบ่อยๆเราก็จะระลึกถึงพระสงฆ์ได้ง่ายเป็นที่พึ่งที่ระลึกได้จริงครับคำถามนี้มาจากโยมน้อมจิตกรุงเทพมหานครครับมาถามมา2ข้อข้อแรกถามว่าที่นอนที่เป็นของแม่เสียชีวิตจะเอามานอนได้ไหมไม่เห็นจะมีข้อห้ามอะไรนะครับหมายถึงตัวโยมที่ถามเนี่ยจะนอนเองน่าจะครับไม่มีข้อห้ามอะไรนอนได้ครับกังวลอะไรอ่ะแม่คงไม่หวงหรอกนอนไปเลยนะที่นอนที่ว่าเนี่ยอย่าไปกังวลว่าเป็นที่ตายของแม่หรือว่าเป็นที่ที่แม่เคยนอนแล้วท่านอาจจะไปตายที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นของใช้ในบ้านอ่ะเอางี้ดีกว่าเป็นของใช้ในบ้านไม่ใช่ว่าตรงไหนที่แม่เคยใช้แล้วเราจะไม่ใช้พอดีบ้านนั้นไม่ได้อยู่ครับคือแม่เคยอยู่บ้านนั้นครับนั้นที่นอนก็นอนได้ห้องน้ำก็ใช้ได้ครับโต๊ะกินข้าวที่นั่งอะไรใช้ได้หมดเลยเตาแก๊สเลยห้องครัวใช้ได้หมดเลยครับครับมันก็คือเป็นที่ที่แม่เคยใช้นะเวลาเราเห็นแล้วเวลาเรานอนก็จะระลึกถึงบุญคุณของแม่ครับเราเกิดมาชาตินี้พบพุทธศาสนาเพราะอาศัยแม่ครับเกิดมาก็มีแม่เนี่ยเลี้ยงดูเรามาเราได้พบครูบาอาจารย์ได้มาฟังธรรมได้มาปฏิบัติธรรมได้มารักษาศีลเจริญภาวนาเนี่ยนะเพราะอาศัยเกิดมาพบพุทธศาสนาในชาตินี้การเกิดมาก็อาศัยแม่ดังนั้นเวลาเราทําบุญไม่ว่าจะเป็นการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็ระลึกถึงแม่อุทิศให้กับแม่ครับหน้าที่ของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเพียงแค่ทำงานศพแม่ให้เสร็จแต่บุญคุณของแม่เนี่ยยังมีอยู่กับเราตราบใดเราก็ทำบุญและอุทิศให้กับแม่ตราบนั้นเรามีชีวิตอยู่ตราบใดผลงานของแม่ก็ยังอยู่คือชีวิตเราเนี่ยเป็นผลงานของแม่เราก็เป็นผลงานของแม่ตราบจนเราตายดังนั้นก็ใช้ผลงานของแม่เนี่ยสร้างบุญสร้างกุศลและอุทิศให้ท่านจนกว่าเราจะตายแล้วไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าที่นี่แม่เคยนอนตรงนี้แม่เคยเดินตรงนั้นแม่เคยนั่งไม่ต้องกลัวใช้ไปเลยครับไปเลยแล้วดีด้วยซ้ำตรงที่ว่าที่นอนนั้นจะทำให้เราระลึกถึงแม่ได้ง่ายขึ้นแต่ระลึกต้องระลึกให้เป็นอย่าระลึกแบบกลัวครับนะระลึกคือระลึกถึงคุณของแม่นะแล้วก็ถ้าวันนี้ไม่ได้ทำบุญเลยเห็นที่นอนแล้วต้องทำบุญเพราะแม่วันนี้ยังไม่ได้รับส่วนบุญอะไรจากเราเลยยังไม่ได้ปลื้มใจจากความดีที่เราทำเลยเงี้ยเพราะฉะนั้นเห็นที่นอนแล้วก่อนจะนอนสวดมนต์ซะก่อนเห็นที่นอนจะนอนแล้วสวดมนต์แล้วนั่งสมาธิสักนิดนึงเลื่อนจงกรมสักนิดนึงเหมือนกับว่าแม่นั่งอยู่เห็นเรา
ทำดีก่อนนอนครับนึกถึงใจแม่เห็นเราทำดีแล้วแม่ย่อมปลาบปลื้มใจปีติใจโอ้ลูกคนนี้เราเลี้ยงมาไม่เปลืองหรือว่ายังเป็นบุญกุศลของเราด้วยนะลูกยังทำดีและอุทิศให้เราอย่าคิดว่าแม่เป็นเทวดาแล้วไม่ต้องการบุญดูจากเรื่องเมื่อกี้นี้ท้าวเวสสุวรรณยังบอกว่าให้ไปทำบุญกับพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะและอุทิศให้ท่านด้วยไม่ใช่ว่าเทวดาจะมีบุญที่เต็มแล้วแต่ท่านไม่ได้ต้องการบุญในแง่ที่ว่าขอบุญเราเพื่อเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิคือเปรตเนี่ยนะที่เรารู้สึกว่าต้องอุทิศให้กับพ่อแม่เผื่อพ่อแม่จะเป็นเปรตอันนี้ก็จริงอยู่แต่เปรตต้องการบุญในแง่ที่ว่าต้องการบุญเพื่อให้เกิดความปีติใจและให้พ้นจากสภาพที่เป็นทุกข์ในขณะนั้นเปรตเนี่ยอยู่ในสภาพที่เป็นเรียกว่าอบายภูมิไม่สบายอบายภูมิคือไม่สบายมีเปรตบรรจงโพธิ์เท่านั้นที่มีสุขบ้างคือตอนเป็นคนเนี่ยกลางวันทำบุญกลางคืนทำบาปก็มีวิมานตอนกลางวันกลางคืนนี่ก็เหมือนเปรตอย่างนี้ยังไม่เรียกเทวดายังเรียกว่า เปรตมีวิมานบางคนเนี่ยกลางวันทำดีแต่กลางคืนทำไม่ดีแอบทำอะไรตอนกลางคืนนะฮะก็เป็นเทวดาแต่เฉพาะตอนกลางวันกลางคืนเป็นเปรตเปรตนะฮะบางคนเนี่ยนะเป็นเปรตแบบน่าตกใจเลยเป็นเปรตตอนกลางคืนสภาพก็ไม่ดีมีหมาดำมากัดกินไม่ตายแต่ต้องทนทุกข์ทรมานจากอกุศลกรรมที่ตนเองทำไว้ทำให้ได้รับวิบากจากการที่ตนเองทำไม่ดีเป็นเปรตหลังจากตายไปแล้วก็กลายเป็นเปรตตอนทำดีก็ได้รับผลทำดีกลางวันก็ได้อยู่วิมานพอตกกลางคืนทำชั่วก็ได้รับผลชั่วนี้ในกรณีที่ว่าเปรตได้รับบุญของเราไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิไปสู่สุคติแล้วยังต้องการเห็นเราทำดีต่อไม่ใช่ว่าหมดภาระเราแล้วประมาณว่าจัดงานศพเสร็จเรียบร้อยแล้วหมดภาระเราแล้วไม่ต้องทำบุญให้แม่แล้วไม่ใช่อย่างนั้นแม่ยังมีพระคุณต่อเราอยู่ตลอดชีวิตให้เลือกเราเห็นเตียงแม่ให้นึกถึงว่านี่แม่เคยนอนเห็นที่นอนที่แม่เคยนอนให้นึกถึงว่าเราวันนี้เราได้ทำดีแล้วได้ทำบุญอุทิศให้แม่หรือยังถ้ายังไม่ทำให้ทำถ้าทำแล้วทำเพิ่มก็ได้ไม่ใช่ว่าทำแล้วจะไม่ทำเพิ่มนะก็ทำเพิ่มก่อนนอนก็เห็นที่นอนแล้วก็ทำบุญทำบุญบนที่นอนแม่ทำบุญติดๆกับที่นอนแม่ไปเลยเห็นที่นอนเพื่อระลึกถึงพระคุณแม่และเตือนตัวเองว่าอย่าประมาทแล้วก็ทำชีวิตที่แม่ได้ให้มาเนี่ยให้เป็นประโยชน์ถ้าเราสามารถได้ประโยชน์จากพระพุทธศาสนาในแง่ที่ว่าทำมรรคผลให้เกิดขึ้นยิ่งเป็นประโยชน์กับแม่ครับข้อที่สองถามมาว่าตอนนั่งสมาธิแล้วเห็นตัวเองเป็นซากศพใช่มัชฌิมาปฏิปทาไหมครับเห็นตัวเองเป็นซากศพเนี่ยมันจะโยงไปหามัชฌิมาปฏิปทาก็ได้ครับเรียกว่าได้ทำกรรมฐานบทหนึ่งครับบทนั้นเรียกว่าเจริญอสุภกรรมฐานครับแต่อสุภกรรมฐานเนี่ยนะฮะยังไม่ใช่ทั้งหมดของมัชฌิมาปฏิปทามัชฌิมาปฏิปทาไม่เพียงแค่ไม่ใช่เพียงแค่เจริญอสุภะครับเจริญอสุภะเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งในมัชฌิมาปฏิปทาครับมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยนะหมายถึงทางปฏิปทาหมายถึงทางปฏิบัติมัชฌิมาคือทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาคือทางปฏิบัติสายกลางสายกลางไปไหนคือไปสู่มรรคผลนิพพานว่าโดยย่อก็คือศีลสมาธิและก็ปัญญา คือศีลสิกขาจิตสิกขาและก็ปัญญาสิกขาการเจริญกรรมฐานและเห็นอสุภะเป็นอสุภกรรมฐานเป็นส่วนหนึ่งของจิตสิกขาไม่ใช่ทั้งหมดด้วย เป็นส่วนหนึ่งของจิตสิกขาเท่านั้นก็คือทำสมถกรรมฐานบทหนึ่งแต่เป็นสมถกรรมฐานที่เห็นความจริงของกายในแง่มันไม่สวยไม่งามนะครับการเห็นกายไม่สวยไม่งามเนี่ยยังไม่จัดว่าเห็นไตรลักษณ์ด้วยซ้ำไปมันต้องเห็นว่าที่ไม่สวยไม่งามเนี่ยมันไม่เที่ยงด้วยหรือในแง่ว่ามันถูกบีบคั้นเป็นทุกข์หรือว่ามันไม่ใช่เราต้องเห็นในแง่นี้แง่ใดแง่หนึ่งในสามแง่นี้นะฮะจึงจะเรียกว่า
จริญวิปัสสนากรรมฐานการเห็นร่างกายเป็นอสุภะเนี่ยยังจัดอยู่ในขั้นสมถกรรมฐานคือเห็นร่างกายเน่าเปื่อยผุพังเนี่ยนะฮะในความรู้สึกของเราเนี่ยเราจะรู้สึกว่าน่ารังเกียจสามารถสงบระงับราคะไปได้นะแต่ถามว่ามันเป็นจริงไหมจริงแท้ๆไหมนะครับมันยังบอกไม่ได้ว่าแท้ครับเช่นหนอนเห็นเนี่ยหนอนชอบครับไอเราเห็นเราไม่ชอบนะแต่หนอนเห็นหนอนชอบแมลงวันมาเนี่ยไข่เลยนะปลาไหลเห็นเนี่ยปลาไหลชอนชัยเลยชอบนะคือมันไม่เสมอไปมันไม่เสมอไปสำหรับทุกๆชีวิตแต่ถ้าเห็นว่ากายนี้ไม่เที่ยงอย่างเงี้ยแน่นอนไม่ว่าใครจะมาดูก็จะต้องเห็นความจริงอันนี้ถ้ามีปัญญาขึ้นมากายนี้ถูกบีบคั้นให้อยู่นิ่งไม่ได้ศพเองนั่นก็ถูกบีบคั้นอยู่นะครับศพวันหนึ่งก็เป็นอย่างหนึ่งศพสองวันเป็นอย่างหนึ่งศพสามวันเป็นอย่างหนึ่งมันคือไม่เที่ยงแล้วก็กำลังเปลี่ยนแปลงบีบคั้นความบีบคั้นให้เปลี่ยนแปลงมันเกิดจากปัจจัยที่มันไม่เที่ยงมันไม่มีอะไรประกอบด้วยจากด้วยสิ่งเที่ยงๆเลยมันคือประกอบจากปัจจัยที่มันไม่เที่ยงเท่านั้นเพราะนั้นปัจจัยที่มาประกอบอยู่ในร่างกายนี้มันไม่เที่ยงแล้วเนี่ยนะมันจะหาที่เที่ยงไม่ได้เลยความเที่ยงมันอยู่สิ่งเดียวเท่านั้นเองคือพระนิพพานไอ้ร่างกายนี่เป็นรูปธรรมอย่างหนึ่งที่ประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟซึ่งก็ไม่เที่ยงนะพิจารณาเห็นอสุภะแล้วดีแล้วนะครับแต่อย่าหยุดแค่นี้อย่าหยุดแค่นี้อสุภะเนี่ยดีมากสำหรับคนที่ภาวนาไปแล้วจิตมันติดนิ่งภาวนาแล้วสงบนิ่งนิ่งนิ่งไอ้นิ่งนิ่งเนี่ยในแง่หนึ่งก็ดีในแง่ที่ว่ามันก็ไม่ฟุ้งซ่านแต่ถามว่านิ่งไปตลอดเนี่ยได้มรรคผลไหมไม่ได้เวลาคนติดนิ่งอย่างเงี้ยครูบาอาจารย์จะให้เอากำลังจากการทำสมถะนั้นเนี่ยเคลื่อนออกมาซะเคลื่อนออกมาเนี่ยในแง่ของการทำกรรมฐานให้ได้ผลต่อไปก็คือเอากำลังจากการทำสมถะนั้นได้แล้วเนี่ยให้มาดูผมขนเล็บฟันหนังเห็นความจริงของผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยในแง่ของเป็นอสุภะไปก่อนครับครับเห็นผมขนเล็บฟันหนังเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของที่น่ารังเกียจไปเลยดูผมขนเล็บฟันหนังแล้วก็ดูเข้าไปข้างในอีกหัวใจปอดตับกับลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่อาหารเก่าอาหารใหม่เป็นของน่าเกลียดทั้งนั้นเลือดน้ำเหลืองน้ำลายสมองจนถึงสมองเลยเนี่ยไม่เป็นของที่สะอาดเลยสักที่นึงเป็นของที่พิจารณาแล้วเป็นน่าเกลียดน่ารังเกียจไปแตะแล้วก็ไม่อยากจะแตะบังคับไปแตะก็ไม่อยากจะแตะเงี้ยน้ำลายลงไปในอาหารเนี่ยนะถ้าเป็นน้ำลายคนอื่นนะรู้สึกน่ารังเกียจเลยยิ่งตอนนี้ยิ่งน่ารังเกียจเลยครับโควิดมันจะมากับน้ำลายนั้นหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นะมันจะไม่ใช่น่ารังเกียจในแง่เพียงหน้าหยะแยงเฉยๆมันคืออาจจะพาโรคมาหาเราเลยนะต้องใส่หน้ากากต้องล้างมือเนี่ยแต่อันนั้นทำเพื่อรักษาสุขภาพในแง่ของเราของนักภาวนาคือเห็นความไม่สะอาดของร่างกายเป็นรังของโรครังของโรคเนี่ยเราเห็นชัดๆในตอนนี้เลยคือมันต้องคอยปิดไม่งั้นแล้วความสกปรกมันจะออกไปโรคก็จะออกไปด้วยแล้วก็แพร่ขยายติดต่อกับคนอื่นตอนนี้พิจารณาอสุภะเพื่อให้จิตมันเคลื่อนออกมาจากจิตที่มันติดนิ่งอยู่นะให้จิตมันเคลื่อนให้จิตมันทำงานแต่ยังไม่พอยังไม่พอเคลื่อนมาทำงานแล้วเนี่ยมันต้องเห็นว่าร่างกายเนี่ยเป็นซากศพเป็นอสุภะจนร่างกายเนี่ยสลายไปเลยท่านให้พิจารณาอย่างนี้นะมันสิ่งที่สลายยากสุดในร่างกายคือกระดูกพิจารณาไปพิจารณาไปนะจะเหลือโครงกระดูกจากซากศพที่มันมีเนื้อมีหนังเนี่ยนะมันพองอืดมาแล้วจนเน่าเปื่อยเต็มไปด้วยหมู่หนอนจนกลายเป็นกองกระดูกกองกระดูกก็กระจัดกระจายกระจัดกระจายไปจนผุเป็นเศษเล็กเศษน้อยจนกลายเป็นฝุ่นผงบางคนเนี่ยมีสมาธิมากพิจารณาร่างกายไปแล้วนะพอร่างกายถึงที่แล้วจะแตกเป็นเม็ดๆเลยแล้วก็พอแตกเป็นเม็ดดูต่อไปแล้วจะกลายเป็นแสงสว่างไปเลยสุดท้ายเนี่ยจะกลายเป็นแสงสว่างแสงสว่างไปแล้วเนี่ยกายหายไปแล้วเหลือจิตแล้วคราวนี้ครับคราวนี้มาดูจิตจิตเองก็ไม่เที่ยงจิตเองก็เป็นอนัตตาและพอสมาธิคลาย
มันจะมีความรับรู้มาที่กายจะรู้เลยว่ากายนี้ไม่ใช่เราเพราะชั่วระยะหนึ่งเนี่ยมันมาเด่นที่จิตครับพอจิตเด่นขึ้นมาแล้วพอจะคลายจากสมาธิมันจะมีความรับรู้ที่กายนะครับเห็นเลยว่ากายไม่ใช่เราและชาตินี้ทั้งชาติจะรู้เลยว่ากายไม่ใช่เราครับงานต่อไปของท่านที่ทำตรงนี้ได้นะฮะคือมาศึกษาเรื่องจิตต่อครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ดูกายเพราะท่านบางทีก็เริ่มมาจากกายเห็นกายหายใจไปกายหายใจก็เป็นที่อยู่ของจิตเนี่ยเผลอไปก็รู้ทันอย่างนี้ถ้าท่านทำฌานได้ก็อาศัยดูกายดูลมแป๊บเดียวท่านก็เข้าฌานได้แล้วก็มาดูผมขนเล็บฟันหนังจนกายนี่หายไปแล้วก็กลายเป็นว่ามีจิตเด่นขึ้นมาอีกทีและจิตก็แสดงความจริงไปเรื่อยๆจิตเกิดดับจิตเปลี่ยนแปลงจิตเป็นอนัตตาเนี่ยนะจิตบังคับไม่ได้ก็แสดงความเป็นอนัตตามีราคะขึ้นมารู้ทันราคะมีความเผลอขึ้นมารู้ทันความเผลอความเผลอนั้นก็แสดงตรายลักษณ์ให้ดูอีกแง่หนึ่งคือมันไม่เที่ยงมาเห็นความจริงของจิตต่อไปงานของคนประเภทนี้สไตล์นี้ที่เห็นอสุภะเนี่ยนะครับครับจะอะไรไหมเห็นเต็มฟอร์มพูดง่ายๆคือเห็นกายแสดงตรายลักษณ์ไปก่อนครับแล้วค่อยมาเห็นจิตส่วนคนที่ทำสมาธิไม่ได้ขนาดนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ได้นะครับครับคือเขาอาจจะไม่ผ่านอสุภะมาก่อนเขาดูจิตเลยครับคือไม่มีสมาธิมากพอจะไปดูอสุภะอสุภะนี้มันต้องใช้สมาธินะครับต้องใช้สมถะที่มีกำลังสมถะแล้วจึงเห็นกายแสดงอสุภะได้แต่คนที่สมาธิยังไม่ดีอยู่ๆจะไปดูร่างกายให้เป็นอสุภะเนี่ยนะมันไม่เห็นครับคุณภาพไม่พอมันได้แต่คิดแต่จิตไม่เชื่อครับคิดได้นะผมเนี่ยมันไม่สะอาดนะฟันไม่สะอาดคิดได้แต่ไม่เชื่อมันไม่เห็นจริงเห็นจังครับเพราะสมาธิไม่ดีแต่สิ่งนึงที่มันแสดงไตรลักษณ์ชัดๆได้ก่อนเลยคือจิตนี้จิตเนี่ยตื่นขึ้นมาตอนตื่นขึ้นมาเนี่ยจิตเป็นอย่างนึงยังไม่รู้จักที่นอนเลยนึกถึงว่าวันนี้วันจันทร์โอ้ยต้องไปทำงานซะแล้วไม่อยากไปเลยนี่ก็จิตแบบนึงแต่ต้องไปรีบเด้งตัวเองมาจากที่นอนนี่ก็จิตอีกแบบนึงรีบเดินสโลสเลตอนเดินสโลสเลก็ไม่ใช่เป็นจิตที่แบบมีความเร่งรีบเหมือนตอนที่เด้งตัวออกมาเดินสโลสเลก็เป็นจิตอีกแบบนึงเดินเข้าห้องน้ำส่องกระจกจิตอีกแบบนึงเจอหน้าตัวเองในกระจกอาจจะตกใจก็ได้โอ้หน้าเราขนาดนี้เฉลยต้องบีบยาสีฟันงัวเงียอะไรเนี่ยนะก็เป็นอีกแบบนึงพอยาสีฟันกระทบปากสีไปสีมาจิตตื่นก็เป็นอีกแบบหนึ่งหมดภาระในการแปรงฟันบ้วนปากเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้าห้องน้ำเข้าห้องส้วมจะถ่ายหนักถ่ายเบาถ่ายได้ก็สบายใจถ่ายไม่ได้ก็กังวลใจจิตเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถ้าดูจิตเป็นนะฮะดูจิตไปเลยเพียงแต่ว่าในระหว่างที่ภาวนาเนี่ยก็ควรที่จะทำในรูปแบบอยู่บ้างเพราะการทำในรูปแบบเนี่ยเป็นการเสริมกำลังให้ตนเองไม่ใช่จะดูจิตอย่างเดียวดูจิตอย่างเดียวเนี่ยนะบางทีหมดแรงครับถ้าไม่เสริมด้วยการทำรูปแบบจะรู้สึกว่าดูจิตอยู่ก็ดูได้ครับแต่จริงเนี่ยหมดแรงแล้วมันไม่สามารถจะเจริญปัญญาได้จริงแล้วควรจะทำในรูปแบบเพื่อเสริมกำลังแล้วก็ในระหว่างวันเนี่ยไม่ใช่ว่าจะดูไตรลักษณ์ตลอดเวลาไตรลักษณ์ไม่ใช่ว่าจะเกิดตลอดมันมีสภาวะที่เป็นไตรลักษณ์อยู่ตลอดเวลาแต่จิตเนี่ยจะไม่เห็นไตรลักษณ์อยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นทำรูปแบบบ่อยๆเป็นประจำคำสำคัญคือเป็นประจำแบ่งเวลาในชีวิตไว้สักช่วงหนึ่งที่จะทำในรูปแบบทำสมถะและในชีวิตประจำวันเนี่ยเดินไปเดินมาก็อาศัยกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยเป็นที่อยู่ของจิตไปใจเผลอไปดูก็จะเห็นว่าจิตเคลื่อนได้ใจเผลอไปไม่ชอบใจก็เห็นว่ามีโทสะเกิดขึ้นมาแล้วอย่าแช่โทสะไว้กับอารมณ์นั้นกลับมารู้กายที่หายใจหรือกายที่เดินไปเห็นกายเคลื่อนไหวเป็นที่อยู่เราจะได้ไม่จมกับเรื่องราวที่ก่อให้เกิดกิเลสนานเกินไปอาศัยว่าจิตเดี๋ยวก็เผลอเกิดกิเลสเกิดขึ้นมาเดี๋ยวจิตก็เผลอเกิดกิเลสขึ้นมารู้ทันกิเลสแล้วกลับมารู้ร่างกายที่เคลื่อนไหวต่อเว้น2เวลาที่ไม่ต้องภาวนาคือเวลานอนไม่ต้องกังวลเรื่องภาวนาหลับไปเลยหลับก็หลับไปเลยไม่ใช่ว่าโอ้เมื่อกี้หลับไป8ชั่วโมงไม่ได้ภาวนาเลยช่างมันไม่ต้องกังวลหลับคือหลับพักผ่อนไปร่างกายของเราเนี่ยยังเป็นอะไรก้อนหยาบๆต้องการพักผ่อน
พักไปไม่เป็นไรอีกเวลาหนึ่งที่ไม่ต้องกังวลเรื่องภาวนาคือตอนทำงานที่ต้องใช้ความคิดตอนทำงานที่ต้องใช้ความคิดเนี่ยให้คิดไปไม่ต้องกังวลโอ้เมื่อกี้เผลอคิดพอดีไม่ได้ทำงานถ้าทำงานที่ต้องใช้ความคิดก็คิดไปแต่ถ้ามันไปทำเรื่องอื่นไปคิดเรื่องอื่นเช่นกำลังคิดอยู่และมีเสียงใครเข้ามากวนแล้วมันขาดสมาธิแล้วก็นึกทำไมต้องมาทำเสียงกวนอยู่ด้วยตอนที่ฉันกำลังต้องการสมาธิเพื่อทำงานสำเร็จไอ้ตอนโกรธเขาเนี่ยไม่ใช่งานก็รู้ทันความโกรธไปแล้วก็ทำงานต่อคิดต่อรู้ไหมก็คืออะไรที่ไม่เกี่ยวกับงานก็เป็นโอกาสที่เราจะภาวนาแต่ถ้าทำงานกำลังใช้ความคิดก็คิดไปไม่ต้องกังวลเรื่องภาวนาไม่ใช่ไปคิดว่าจะต้องภาวนาตลอดวันจนเบียดบังเวลาการทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราเป็นลูกจ้างเขาไม่ได้จ้างเรามาภาวนาเขาจ้างเรามาทำงานมันทำงานไปเขาจ้างเรามาคิดก็คิดไปแก้ไขปัญหาก็แก้ปัญหาไปแก้ปัญหาในการงานของเราก็แก้ไปเขาจ้างเรามาแก้ปัญหาเขาจ้างเรามาคิดก็ทำงานไปไม่งั้นแล้วจะกลายเป็นว่าการภาวนาขัดแย้งกับการทำงานในชีวิตประจำวันอย่างนี้ใช้ไม่ได้แสดงว่าภาวนาไม่เป็นนั้นการภาวนาเนี่ยสามารถทำได้ทั้งวันเว้นตอนที่ต้องคิดกับตอนนอนครับมีไม่มีแล้วครับก็ฝากเอาไว้คือในการภาวนาเนี่ยไม่ใช่จะทำในรูปแบบอย่างเดียวแล้วก็ไม่ใช่จะเจริญสติในชีวิตประจำวันอย่างเดียวต้องประกอบกันเอื้อกันครับเวลาภาวนาถึงขั้นหนึ่งแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าเหมือนไม่ได้ภาวนาเพราะมันเริ่มกลมกลืนไปกับชีวิตประจำวันแล้วนะครับในขณะนั้นน่ะการทำในรูปแบบยิ่งสำคัญเพราะว่าเวลาถึงขั้นหนึ่งที่เราภาวนาจนกลมกลืนไปกับชีวิตประจำวันแล้วเนี่ยบางทีเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะวันนี้เราภาวนาหรือเปล่าและอาจจะรู้สึกว่าต้องภาวนาให้มากกว่านี้อาจจะไปทำอะไรที่แปลกๆพิสดารจนกลายเป็นเพี้ยนไปดังนั้นวิธีป้องกันหรือวิธีที่จะทำให้เรายังคงอยู่ในร่องในรอยที่ถูกต้องคือในแต่ละวันแบ่งเวลาที่จะทำกรรมฐานในรูปแบบตอนทำกรรมฐานในรูปแบบเนี่ยจะกลายเป็นว่าเราก็อุ่นใจว่าอย่างน้อยๆนะชีวิตประจำวันเราเนี่ยได้เจริญสติบ้างหรือเปล่าได้ทำการภาวนาบ้างหรือเปล่าเนี่ยนะอย่างน้อยๆวันเนี้ยครึ่งชั่วโมงเนี่ยเราได้ทำเป็นเครื่องอุ่นใจของเราเองประมาณว่าวันนี้เรามีการทำในรูปแบบแล้วเรียบร้อยแล้วสวดมนต์มาครึ่งชั่วโมงนั่งกรรมฐานอีกครึ่งชั่วโมงนะสมมตินะฮะชั่วโมงหนึ่งที่เราทำวันนี้เป็นเครื่องอุ่นใจของเราส่วนตัวว่าวันนี้ฉันได้ภาวนาแต่จริงๆไอ้ตอนที่ภาวนาได้ผลนะสถิติเท่าที่รับรู้มาจะได้ผลตอนในชีวิตประจำวันเพราะชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะไม่ได้ตั้งใจจนเกินไปมันเป็นธรรมชาติเวลาเกิดกิเลสก็เกิดกิเลสแบบธรรมชาติเวลาจิตทำงานก็จิตทำงานแบบธรรมชาติถ้าเราเห็นมันซื่อๆก็จะเห็นจิตที่มันเป็นธรรมชาติเนี่ยแสดงความจริงของจิตที่เป็นธรรมชาตินี่แหละแต่ถ้าตอนภาวนาในรูปแบบเนี่ยบางทีเราไปปรับแต่งไปปรุงแต่งจนแบบไม่ใช่ธรรมดาเช่นไปทำการประคับประคองเกินไปจิตก็ดีเกินไปประมาณนั้นนะเราแค่คิดว่าจิตตัวนี้ดีจังแล้วก็พยายามจะครองจิตอันนี้ไอ้ที่มันดีอยู่ตอนนี้นะเป็นดีแบบปลอมๆเป็นดีที่เราปรุงแต่งเสริมเข้ามาจิตที่ต้องการจริงๆจิตที่เราต้องการจะศึกษาจริงๆคือจิตแบบปกติคือเราต้องการดูความจริงของจิตเพราะนั้นไม่ใช่ปรับแต่งให้จิตมันดีแล้วค่อยไปดูครับงั้นจิตปกติจะเกิดขึ้นเนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันซึ่งเราใช้ชีวิตปกติชีวิตปกติก็จะมีจิตส่วนมากก็จะเป็นจิตที่ไม่ดีเพราะนั้นทำใจไว้ก่อนว่าไม่ใช่จะรอให้จิตดีแล้วค่อยไปดูแต่ให้จิตมันเป็นอะไรก็ได้จะดีก็ได้ไม่ดีก็ได้และจะพบว่าส่วนใหญ่ไม่ดี
มันก็ตรงอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนด้วยเวลาดูจิตเนี่ยพระพุทธเจ้าให้ดูจิตมีราคะก็ให้รู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะก็ให้รู้ด้วยจิตมีโทสะก็ให้รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะก็ให้รู้ด้วยจิตมีโมหะก็ให้รู้ว่าจิตมีโมหะจิตไม่มีโมหะก็ให้รู้ด้วยจิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตหดหู่ก็รู้จะสังเกตว่าพระองค์ให้ดูเป็นคู่คู่สี่คู่แรกนะราคะกับไม่มีราคะคู่ที่หนึ่งคู่ที่สองมีโทสะกับไม่มีโทสะคู่ที่สามมีโมหะกับไม่มีโมหะคู่ที่สี่คือฟุ้งซ่านกับหดหู่จะสังเกตได้ว่าเป็นของไม่ดีทั้งนั้นเลยแล้วถ้าจะจัดกลุ่มให้ชัดเจนก็คือกลุ่มแรกเป็นสามข้อราคะโทสะโมหะซึ่งดูไปเท่าที่มันเป็นจริงเรามีราคะมากก็จะมีราคะให้ดูบ่อยเราเป็นคนขี้โกรธก็จะมีโทสะให้ดูบ่อยบางคนเนี่ยราคะก็ไม่เด่นโทสะก็ไม่เด่นแต่เมอลอยลอยใจลอยไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไอ้นี่โมหะใจเมอมัวมัวเผลอเพลินเลยนะฮะพวกนี้โมหะมีอะไรดูบ่อยให้ดูสิ่งนั้นเราจะรู้จักสภาวะนั้นได้ชัดเจนและแม่นยำจิตจะจำสภาวะนั้นแม่นยำมีราคะดูราคะไปราคะเนี่ยนะบางคนอะไรอะวางตัวเป็นนักภาวนาเนี่ยจะรังเกียจราคะรู้สึกราคะเป็นกิเลสที่น่ารังเกียจไม่ค่อยอยากดูแต่อยากจะดูโทสะรู้สึกเท่กว่าไม่ต้องเอาเท่ภาวนาจะดูของจริงราคะเกิดขึ้นก็รู้ทันไปนี่คือราคะโทสะเกิดขึ้นรู้ทันโทสะถ้ารู้ทันบ่อยๆจิตมันจะจำสภาวะได้เวลาจำสภาวะได้ถ้าจำได้แม่นมันจะจำอยู่ในสัญญานะครับครับเวลาเห็นราคะจิตจะจำราคะแต่ตอนมีราคะจริงๆมันไม่ได้จำราคะมันจะจำไอ้คนที่เราไปมีราคะด้วยหรือสิ่งของที่เราไปมีราคะด้วยครับนั้นท่านตอนมีราคะยังไม่มีประโยชน์อะไรแต่ตอนที่จิตดวงใหม่เกิดขึ้นมาไปรู้ทันราคะจิตดวงใหม่ที่มีสตินั่นจะรู้จักสภาวะของราคะและจำได้แต่ถ้าเห็นครั้งเดียวก็จำได้แต่ไม่แม่นดังนั้นต้องเห็นแล้วเห็นอีกจนกว่าจะจำได้แม่นถ้าถามว่าต้องเห็นกี่ทีจำได้แม่นบอกไม่ได้มันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่างคือเห็นมากไหมเห็นทีไหมไม่ใช่ว่า10ปีเห็นทีนึงอย่างนี้ไม่แม่นมันต้องเห็นบ่อยๆเห็นทีๆเพราะฉะนั้นก็ทำสมถะไปนะฮะเห็นกายหายใจไปเผลอไปมีราคะรู้ทันราคะก็ทำสมถะต่อเผลอไปอีกมีราคะรู้ทันราคะถ้าเผลอบ่อยรู้บ่อยจะจำสภาวะได้แม่นเร็วขึ้นนะแล้วไม่ต้องนับว่ากี่ครั้งให้ดูไปแบบไม่ต้องนับเลยพอมันจำได้แม่นเนี่ยนะมันจะเกิดสภาวะอย่างนึงคือเวลาเกิดราคะครั้งใหม่เนี่ยนะเราไม่ต้องมีเจตนาในการดูราคะเลยจิตทำงานเองนี่เป็นผลจากการที่จิตจำสภาวะได้แม่นตอนที่เริ่มฝึกใหม่ๆเนี่ยต้องเจตนาในการดูเช่นมีราคะขึ้นมาก็ดูมันหน่อยว่าเมื่อกี้มีราคะมีโทสะขึ้นมาก็ดูเจตนาดูหน่อยว่าเมื่อกี้มีโทสะมีเจตนาเจืออยู่ด้วยทุกครั้งในการฝึกฝนแต่ขั้นนี้ให้มีเจตนาอนุญาตเพราะถ้าไม่มีเจตนาเลยมันไม่ได้ทำไม่ได้ฝึกไม่ได้ภาวนาแรกๆมีเจตนาไปพอมันจำได้แม่นไอ้มันนี่คือจิตที่มีสตินะฮะจำได้แม่นพอจำได้แม่นแล้วเนี่ยมันจำอยู่ในจิตพอมีกิเลสตัวที่จำได้แม่นเช่นสมมติว่ามีราคะแล้วจำราคะได้แม่นนะฮะถ้ามีราคะครั้งใหม่เกิดขึ้นมาจิตไม่ต้องเจตนาเลยมันทำงานเองอย่างนี้เรียกว่ามีสติแบบอัตโนมัติเราต้องการอย่างนี้เราต้องการสติแบบอัตโนมัติอย่างนี้แล้วสติแบบอัตโนมัติเนี่ยจะเกิดตอนที่เกิดมรรคผลขออภัยพูดใหม่ตอนเกิดมรรคผลเนี่ยต้องมีสติแบบอัตโนมัติ ไม่ใช่ว่ามีสติอัตโนมัติแล้วก็จะเกิดมรรคผลนะครับ ทุกครั้งที่จะเกิดมรรคผลเนี่ยต้องมีสติอัตโนมัติเท่านั้น เพราะฉะนั้นตอนที่เราฝึกส่วนใหญ่จะอยู่ในขั้นตอนในการที่ว่ารู้สึกตัวว่าเมื่อกี้มีราคะมีโทสะมีโมหะขั้นตอนนี้คือกำลังสะสมให้จิตมันรู้จักกิเลสแล้วจำกิเลสให้แม่นขึ้นแม่นขึ้นแม่นขึ้นจนถึงแม่น
เต็มที่ตอนแม่นเต็มที่เนี่ยท่านมีชื่อเรียกว่าสภาวะที่จำได้แม่นก็เรียกว่าถิระสัญญาคือมันเป็นการทำงานของสัญญาจำไปเรื่อยๆจนเกิดสภาวะที่ว่าถิระสัญญาถิระก็คือแม่นยำเหมือนคำว่าเสถียรมีสัญญาที่เสถียรและแม่นยำแล้วหลังจากนี้ถ้าเป็นสภาวะนั้นเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องเจตนาเลยมันจะทำงานได้เองนะครับครับต้องการให้ได้อย่างนี้แล้วทำได้แล้วเนี่ยก็ทำสมาธิให้เกิดขึ้นต้องเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นก็คืออย่างที่อธิบายไปแล้วคือเห็นจิตเคลื่อนเห็นจิตมีกิเลสด้วยใจเป็นกลางครับแล้วก็เรียนรู้เรื่องปัญญาก็คือเห็นสิ่งที่ปรากฏทั้งหมดเนี่ยแสดงไตรลักษณ์ให้ดูเวลาดูจิตก็จะแสดงมันจะแสดงไตรลักษณ์ใน2แง่ได้ง่ายคือไม่เที่ยงกับเป็นอนัตตาครับเป้าหมายจริงๆคือให้เกิดปัญญาจะพ้นทุกข์ได้ด้วยปัญญาแต่ปัญญาจะมีขึ้นมาได้ต้องมีสมาธิที่ถูกต้องคือจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นจะเกิดได้ก็ไอ้ตัวสติแบบทีละสัญญาเนี่ยจะเป็นตัวช่วยครับในระหว่างนี้รักษาศีลด้วยครับ ในวันนี้รายการก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานในวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกสายที่ได้โทรเข้ามาถามปัญหาสุดท้ายนี้ผมขออนุโมทนาพระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับครับขอให้ญาติโยมทุกท่านได้มีการพัฒนาจิตใจถึงความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนขออนุโมทนาสาธุนี่